เปิดคลิปมาตอนเช้ามื้อนี้กับแม่จังก็กำลังมัดผักยอดมักบวบเนาะทุกคนเนาะมัดยอดมักบวบสิเอาไปขายเด้อปกติแล้วยอดมักบวบนี่เฮาก็สิแบบว่าเอาไว้กินอยู่ในเฮือนแล้วก็เฮ็ดของอยู่ของกินอันเด้อเนาะแต่ว่าเฮาปลูกหลายเด้อทุกคนแล้วบัดนี้กินบ่ทันทุกคนมื้อนี้แล้วแม่จันก็เลยว่าไปเก็บมาขายแล้วให้น้องอู้โพสต์ Facebook ขายมื้อนี้แม่จันก็ไปเก็บมาได้4กิโลเนาะทุกคนเนาะ4กิโลแล้วก็มัดมามัดเป็นมัดแบบนี้เนาะจะขายมัด 15,000 กีบเด้อมัด 15,000 กีบเป็นเงินไทยก็ประมาณ7กว่าบาทเนาะทุกคนเนาะประมาณ7บาทเด้อนอกจากหลังบ้านท่านสิมียอดมักบวบแล้วก็สิมีมักนาวสิมีสาลีแล้วก็ตอนนี้เฮากำลังปลูกเพิ่มเติมนั่นก็คือยอดมักอึแล้วก็พวกมักแตงพวกอีหยังพวกขิงอันเด้อๆทุกคนเด้อเฮาก็หวังว่าปลูกไว้กินหั่นแหละทุกคนปลูกไว้กินคันว่ากินบ่พอกินบ่อันกินบ่อันนั้นกินบ่หมดเนาะกินบ่หมดแล้วก็สิเอาไปขายเนาะกินบ่หมดแล้วก็สิเอาไปขายคือเฮามัดแบบนี้แหละขายก็บ่ได้หลายทุกคนเอ้ยอัน4อันกิโลนี้แม่จันเอามามัดแล้วก็ได้เงินอยู่ 75,000 ทุกคนน้องอู้โพสต์ลงเฟซบ่ฮอด10นาทีทุกคนผู้ใดก็สร้างแล้วน้องอู้ก็เอาไปส่งเนาะเพราะว่ายอดมักบวบอันอยู่บ้านน้องอู้นี่เป็นผักที่แบบว่าคนในหมู่บ้านเขาเจ้านิยมกินได้ทุกคนส่วนหลายเขาเจ้าก็สิสั่งเอาไปซุปพะนะทุกคนเมนูนี่ก็คือเอาไปเฮ็ดซุปกินนะบอกเลยว่าแซ่บแฮงบางคนเขาก็สิเอาไปซุปป่นกับผักกูดง่องอ่ะเด้อแบบนี้หั่นน่ะเขาไปเก็บผักกูดง่องมาแล้วก็เอาอันผักมักบวบนี่ไปซุปใส่อันเด้อสิหั่นน่ะมื้อนี้น้องอู้ก็ได้เอาไปเลาะส่งไปขายอยู่ในหมู่บ้านแด้แล้วก็พอดีน้องอู้ได้ไปแวะไปตลาดแล้วก็มีคนอยู่ตลาดหั่นสั่งน้องอู้แด้น้องอู้ก็ได้ไปแวะเอาไปส่งเนาะแต่ว่าน้องอู้บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเทื่อหน้าเนาะน้องอู้สิเฮ็ดเป็นมัดแล้วน้องอู้สิเอาไปเลาะขายอยู่ในบ้านเบิ่งแบบว่าบ่โพสต์หั่นน่ะแบบว่าสิมีคนซื้อซวยบ่แล้วก็เทื่อหน้าหั่นนั่นถ้ามันเป็นอีกชุดหน้าก่อนสิให้กุ๊กกิ๊กมาเก็บเอาไปกินทุกคนชุดนี้หั่นกุ๊กกิ๊กไปนาเนาะกุ๊กกิ๊กไปนาเป็นไปเตรียมดำนาก็เลยว่ามันหลายแฮงแล้วเพิ่นก็เลยว่าเก็บเอาไปขายก่อนทางมืดนี่ก็ได้เงินตั้งแต่ 75,000 กีบทุกคนแต่ว่าก็คือว่าเลยเนาะได้เล็กผสมน้อยหลังจากที่เฮามัดพักไประยะนึงเนาะทุกคนเนาะน้องอู้ก็จื้อได้ว่าน้องอู้หันได้สร้างทั่วเน่ามาแต่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาเนาะทุกคนเนาะน้องอู้ก็เลยสิไปตลาดไปเอาทั่วเน่าแล้วสิมาเฮ็ดลองเฮ็ดข้าวแรงฟืนเบิ่งทุกคนแต่ว่าน้องอู้ก็บ่แน่ใจว่าจะเฮ็ดเป็นบ่ทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งนำกันเนาะว่าสิเฮ็ดอันมันสิออกมาหน้าตาเป็นแบบใดแต่ก็ขอโทษขออภัยกับผู้ใดที่แบบว่าอันเฮ็ดเป็นแล้วแต่ว่าน้องอู้เฮ็ดบ่เป็นนี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแล้วก็คันถ้าว่าผู้ใดมีเคล็ดลับอีหยังก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องอู้ได้เด้อน้องอู้เฮ็ดละมันก็บ่ค่อยปานใดทุกคนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอน้องอู้ร้องซ่านเนาะมื้อนี้พากันอยู่เฮือนทุกคนบ่ได้ไปอันโลกาซุยน้องอู้กิ๊กซำเพราะอยู่เฮือนตัวย่อยฟ้าเฮ็ดอันแทงอันน้ำมักหนาวเฮือแล้วเนาะทุกคนเนาะมันฝนตกนะมื้อสวยนี่ก็ฝนตกมายุมายะมันบึดตกบึดบ่ตกก็มันเฮ็ดบ่ได้ค่ะทุกคนมันเทบ่ได้มื้อนี้น้องอู้หั่นสั่งทั่วเนามาแต่ภาคเหนือทุกคนเนาะสั่งมาแต่หลวงอำทาสั่งมาทีแรกว่าสิเอาครึ่งโลเพราะว่าแต่ว่าเขามันบ่ขายให้ครึ่งโลก็เลยได้สั่งเป็นโล1โล1 50,000 กีบมาทุกคนเนาะแล้ววันนี้ปกติไปภาคเหนือนี่น้องอู้มันจะมักกินข้าวแรงฟืนหั่นน่ะข้าวแฮมข้าวแรงฟืนหั่นเนาะแต่ว่าอยู่บ้านน้องอู้นี่บ่มีผู้ใดเฮ็ดกินแล้วก็บ่มีผู้ใดเฮ็ดขายทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบว่าบ่ฮู้จักนะแม่ขนาดแม่จังก็ยังงงอยู่ซิเนาะเดี๋ยวนี้อู้เลยมาลองเฮ็ดข้าวแรงฟืนแต่เฮ็ดบ่กล้าทายเพราะว่าอันจักเฮ็ดถูกสูตรหรือบ่ถูกสูตรทุกคนเฮาก็เอาใส่น้ำปุ้มใส่เอาแป้งข้าวเจ้าเดี๋ยวเฮาก็เบิ่งตาม YouTube พุ่นแหละเนาะเบิ่งตาม YouTube เบิ่งตาม TikTok อันที่วันที่ทนะแต่ว่าก็บ่แน่ใจว่าสิเป็นได้บ่แต่ก็บ่แน่ใจว่าสิเป็นบ่นี่นะตอนนี้เฮ็ดแล้วเอามาแช่น้ำไว้เอาทอกใส่อัน3แล้วมาแช่น้ำไว้มาเบิ่งกันนะมันสิเป็นบ่เนาะแม่จันก็ยังงงอยู่เป็นบ่เนาะได้มันกันแน่นอยู่แต่ว่านี่ตมดอู้คิดว่ามันน่าจะบ่เป็นเพราะว่าอู้เติมน้ําหลายเทื่อโพดธรรมดามันต้องเติมแต่ตอนนั้นละกะเลียวมันอาจจะเป็นแต่ว่ามันอาจจะบ่แข็งเฮงหั่นน่ะเนาะอาจจะอ่อนๆเละๆหั่นน่ะนี่ก็ย่าตักสดๆจ้ะเนาะเฮ็ดน้ำมันก่อนน้ำมันกะน้องอู้สร้างทั่วเนามาแล้วก็สิมีอันตัวย่อยว่าเฮ้ยจี้มักเพชรจี้หัวกระเทียมขิงมันไปพื้นเนาะอยู่ให้มันแม่นหัวไปเอาขิงมาแล้วก็มามกแล้วก็มาตำมาซั่นเฮ็ดแจ่วไว้แล้วก็บ่นั่นล่ะมักเล่นพัดบ่มีบัดนี้ไปตลาดก็ลืมซื้อมักเล่นเพิ่นว่าเอาน้ำส้มป้อยก็ได้ว่าซั่น
้มแล้วก็ต้มเอาส้มปล่อยมาต้มแล้วตองเนาะว่ามันสีส้มบ่เนาะลองเบิ่งเนาะแม่จะอาบน้ำก่อนนะแม่ไปเอาขี้งเอาเด้อขี้งกับหัวกระเทียมอยู่เหือนลมมันน่ะแต่ว่าหน้ามันแตกทุกคนหน้าเม็ดไปแม่เปิดห้านึงนะแท็กซี่เป็นบ่เป็นมื้อนี้เนี่ยปกติเขาซี่อันใส่น้ำมักเล่นเนาะมักเล่นต้มแต่ว่าบ่มีมักเล่นน่ะทุกคนไปตลาดก็ลืมแท้ลืมมาก็เลยว่าจะมาส้มเอาใบส้มป้อยมาต้มใส่ลองเบิ่งเด้อว่าจะเอายอดส้มป้อยต้มใส่สิเป็นบ่น้องอู้ก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อลองแบบเปี้ยนเปี้ยนอ่ะนะแบบว่ามันทาบุยมักเล่นเฮาก็เอาอันนี้ใส่แทนเดี๋ยวนะลองเบิ่งเด้อเป็นบ่โยซอกตัดซอกตัดส้มป้อยก่อนส้มป้อยก็คือตัดงานเด้อเนาะซอกตัดส้มป้อยก่อนเด้อนี่แล้ววันนี้เฮาก็สิเอาส้มป้อยใส่เนาะก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นบ่เป็นนี่นะต้มออกกันต้มออกน้ำส้มๆ มันเบิ่งดูว่ามันสีส้มบ่อู้ก็บ่เคยเฮ็ดจักเพื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เฮ็ดในคนลองเบิ่งนำกันเนาะนี่ทุกคนพ่อเนาลุงอู้สั่งมาแต่อันแต่หลวงอำทาแต่เมืองสิงห์พุ่นน่ะอันนี้เฮ็ดให้ข้าวซอยกินก็ได้เดี๋ยวมื้อหน้าสิข้าวซอยสู้แม่จันกินสู้ข้าวจ้อยกินตัวย่อยก็มากมากในอาหารเหนือตัวย่อยโอ้เห็นละมื้อหน้าเอาไว้เฮ็ดเจียวทั่วเนาเฮ็ดเจียวกินกับอันลวกผักกินกับจุน้อเด้อได้หมดทุกคนไปหาน้อแล้วมาจุเบิ่งเออหาน้อแล้วมาจุเดี๋ยวว่าน้องอู้สิมเบิ่งละอันนี้เป็นทั่วเนาเปียกเนาะมันสิมีทั่วเนาเปียกกับทั่วเนาแห้งทั่วเนาแพ้นหั่นน่ะน้องอู้สิมเบิ่งละมันยักเค็มๆหน่อยนึงเดี๋ยวเพิ่นแม่จันสิมลองเบิ่งแม่เชื่อบ่ฮู้ดอกอันบ่ฮู้รสชาติอันเด้อเลยบ่เคยกินเด้ออ่ะแม่จันสิมลองเบิ่งกินมื้อนี้เลยล่ะเออสิมว่าเป็นเอาเด้อกระทั่วเนาะก็เป็นมักทั่วมันๆแล้วเค็มๆเนาะคือเอื้อบอันซีนป่าน ซีนปลาแดกคือซีนปลาแดกเลยบ่เดี๋ยวสิมาตําเจี้ยวใส่กันนั้นก่อนเป็นแม่จันว่าเป็นบ่เป็นกะย่าเฮ็ดเจี้ยวแล้วฮวดเลยว่าซั่นแม่จันว่าแม่จันก็อยากซีมเบิ่งว่ามันสิเป็นเฮาเด้อข้าวแหลมก็แซ่บอยู่ล่ะนางคําฮะก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่แม่นบ่อือเอ็งอุ้ยตําเครื่องไว้ใส่มีกระเทียมมีมักเผ็ดตามมันแรกๆไงลูกนี่แล้วก็มีขิงซะเลยทุกคนนี่เอาบ่ได้พมกว่ะโอ้บ่มกมันละตําดิบซะนี่ละหอมบ้าเอาละมักตําดิบไปตําขิงซอยเด้ซอยก่อนเด้อแล้วเอาทั่วนาวใส่ลูกอู้ก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อยะจินตนาการแล้วก็เบิ่งอันเบิ่งนําเพิ่นเฮ็ดใน YouTube แล้วก็มาจินตนาการเอาเองคิดถึกบ่ว่ากันเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าอาหารอันนี้มันบ่แม่นอาหารภาคเฮาเนาะอาหารภาคเฮาจะเป็นแกงเอาไม้สุภาคอันนี้ฮั่นแบบค่ายก็คือปลาแดกน้อยนึงเด้อเนาะทั่วเนามันเป็นอาหารของแบบคนไทยลือคนไทยใหญ่คนทางเหนือนะคนทางอันแบบพวกไตดําเด้อเด้อสินะพวกอาหารไตเอาไว้ง่ายจังพวกไตเด้อสิซะกะคันว่าน้องอู้เฮ็ดผิดสูตรอันนึงก็ขอโทษขออภัยได้หลายแนะนํามาเด้อแนะนําคอมเมนต์มาได้มื้อหน้าสิได้เฮอน้องอู้เฮ็ดให้แซ่บๆให้แม่กินแซ่บเกิดลูกก่อนจังสิได้นั่นพาแม่จันไปเที่ยวตั้งแต่บ่เกิดลูกก็ว่าสิพาไปบ่ได้ไปจักเทื่อเรียกหลายเด้เรียกหลายเฮงนี่ลาบเอาเป็นนัวเป็นเดเซอร์ได้ล่ะมันฟงดงดังดงดังเหลือน้อยเดียวเป็นหัวก็ได้จังไปเอาอีกไปเอาไปชิมค่อยๆต่ําเมื่อกี้เอาน้ําอันธรรมดานี่เค้าต้องเอาน้ํามักเล่นธรรมดาเค้าต้องเอาน้ํามักเล่นต้มเอามาเฮ็ดเป็นน้ำนั่นน่ะแต่ว่าลูกก็เฮ็ดเด็กๆก็เฮ็ดให้มันถึกสูตรถึกหน้าอันนี้บ่ลาบาวิบไฟไหม้ฟาวเฮาก็บ่ไปเฮาก็สิไปซื้อก่อนมักเล่นมักเลื่อนนั่นเด้อค่ะเฮาไปแล้วเฮาลืมเอาลงไปนั่งอยู่ลุ่มต่ําแม่คือสิคะเฮาว่าเฮานี่ไปตลาดเฮานะเฮาสิจดก่อนเดี๋ยวไว้นี่ก่อนค่ะแต่งเอาสินั่งจดก่อนแล้วเบิ่งตามดินนะค่ะอันนี้ไปแม่เจอกันไปซื้อเครื่องบ่จดแล้วแม่บ่ได้แม่ไปฮอดผู้ละกะเลิกกะลาจักสิซื้อมันมึนมันคึดอันเดิมไปแล้วลืมตําซื้อหลายปานนี้พุ่นว่าฮะคือบ่บดเอาตําบ่แซ่บแม่ว่าเอาไว้กินมื้อหน้าเด้ตําไว้เลยมื้อหน้าขี้คร้านมาตําอีกพ่อไม่เนาะ
ุกห้องเครื่องอันสุพักตับมันนี่มันแรกๆมันจังเสียวหัวเน่าลงขันเอาหัวเน่าลงแล้วย่านย่านมันเปียกมันชิบแรกเพื่อไม่ต่ำคือไปจังได้น้ำตาบอดย้อนแล้วนี่ประเภทที่เข้าตาเลยตายฮ้อนฮ้อนไปล้างไหมต้องไปล้างก็ได้นี่ไปล้างก่อนไปล้างบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาต่ำของมันแล้วไล่บ่บ่แม่หูวานแล้วไล่น้อยเด้อเสื้อเจียวว่าเสื้อไล่นี่ล่ะเสื้อลกเสื้อลกเจียวอื่นก็เฮ็ดกินเสียบเอาไล่เขาก็จ้องไว้เอ้ยเสื้อสำเนียเนาะเพื่อจีฮู้ห้ามแม่แม่บ่ฮู้เลยทั้งมืดเลยเสื้อสำเนียก่อนบ่เดียวเด้อลองสำเนียต่ำก่อนเนาะเฟซฟาดอันเดียวอันว่าวันนี้แม่ก็บ่เคยเสิร์ชเข้าไปเลยนะคะมันบ่เคยเห็นเลยบ่คูก็กูเกิลอันที่เสิร์ชเข้าไปเบิ่งอันนี้นะอันนี้มันจะเค็มๆมันอู้สิบ่เสิร์ชเกลือแล้วได้นูอู้ซีมก่อนล่ะมันไม่จัดเนาะกี้เฮาซีมมันเค็มๆนิดนึงเฮาตามเมื่อมันข้าวเองบอกปินบอกปินตัวย่อยโอ้ยเนาะตัวย่อยก็ยากด้วยค่ะตัวย่อยอันมากมาเขาฟื้นมาแค่มากว่าไปอันพาน้องอู้ไปกินค่อยอันกินแนวนั้นค่อยกินแนวนี้เพิ่นเล่าให้ฟังแต่ว่าไปบ้านเพิ่นนั้นเพิ่นนั้นพาติดไปล้อมองเพิ่นตัวน้อยค่อยไปกินอยู่นี่ค่อยอันนี้แม่ค่อยเอาเงินให้อ่ะเดี๋ยวเพิ่นพาไปบัดอันมาเฮาอันน้องอู้เฮ็ดให้กินเด้อพี่แซ่บบ่หรือว่าถืออยู่หรือว่าจะเอาทั่วน้ำไม่ต้องเอาไปคั่วอีกวะคั่วตี้เนาะจังแม่อันเดนแต่ว่าลูกกันห้าวเฮ็ดมัวโอ้ยห้าวเฮ็ดลูกกับเข้าเจอข้างแน่แม่คิดซื้อๆนี่นะน่าจะมีล่ะเพราะมันก็เป็นอย่างนี้ตอนเฮาไปกินสี่มึงเด้อวันนี้เด้อเดียวกันเลยแม่ซีมึงดูอีแม่ซีเบิ้งเออแม่ซีเบิ้งมาเกาหัวแล้วแม่จันนี่ผมสูดแล้วแม่ซีมันลดมันเป็นบ่เคยกินจักเทื่อเด้แต่อีแม่ซองซีเบิ้งเห็นบ่มันพอกินได้เจียวนี่นี่เจียวหัวเน่าน่ะนี่มาเดี๋ยวเราตำอีกบันหนึ่งอีเมทให้ไกลบุ้งบันหนึ่งเด้อบังเด้อน้องอู้เห็ดได้ละเสียบละน้องอู้สิมละเอาน้ำมาแล้วนั่นบอกเอาน้ำมาแล้วนั่นบอกตองบอกเออลองเบิ้งมันสิเข้ากันบ่หอมขนาดคือบุ้งมากกับซีเมนต์นะเอาในหูซึกหอมบ่หอมจริงๆมันเด้อเป็นบ่เป็นเด้อหอมขนาดสุดยอดแม่อะไรบ่เอาไปล้างก่อนแล้วไปเอาเกี่ยมน้ำมาเดินมาก่อนลองเบิ้งกันมันสิเป็นกลิ่นบ่บัดนี้ป้าเบิ้งแม่ไอ้ที่เป็นบ่เป็นโหอันนี้นะเดี๋ยวตักขึ้นแม่ซีมก่อนตักขี้แม่ก็เฮ็ดอันนี้ตัวว่าธรรมดามันต้องเป็นแผ่นเนาะแต่ว่าคือว่าอะไรทุกคนมันยังบ่เป็นนะอันนี้นะมันยังฮอนข้างในนี้มันยังฮอนอยู่แนวลูกกันเท่าหน้าโพดเนาะเอาบ้วงจนดอกเมลาเขาบ้วงตักจัดจัดอยู่นี่เป็นผู้เป็นโอ้ยอีทุนซาดได้ขอเสียโอ้ยขอเสียว่าผู้เพิ่นไม่ได้เป็นเพิ่นเสียโอ้ยเนาะเนาะเนาะเพิ่นเสียบ่คัดลูกเท่าอันเฮ็ดลายจันถ้วยหั่นมันก็สิแข็งแล้วเอาอันนี้มาตักน้ำดีบ่เด้อพี่ได้อีเมก่อนอีเมจะใส่กับแม่ลายๆบุ้งเบาๆอันนี้เป็นน้ำส้มป้อยอันนี้เด้ออ่ะตักเลยซะนี่ใส่น้ำตาลนิดนึงได้มั้ยเนาะ
จันเนาะโอ้เฮ้ยอันเดียวให้กินเนาะเออธรรมดามันต้องปรุงเคี่ยวก่อนค่อยเอาลงเดี๋ยวเชิญไล่ให้แม่ในน้ำตาธรรมดามันต้องปรุงเคี่ยวค่อยเอาลงแม่มาคนเคี่ยวมันกันนั่นเนาะยากเลยมั้งเอ้ยเดี๋ยวก็ได้กินคือกันบูปินซะบูปินต้อนคุรุเคเลซะป้ามันเย็นมันต้องเป็นไอ้แม่ซิมก่อนแค่จริงมันทุกอย่างทุกแค่จริงอะทุกอย่างมันต้องเย็นเย็นกับมืออื่นพูดแล้วคือเย็ดข้านี่วะบอกเขาเรียนบอกเขาใจผมเคยกินแต่มองดูบอกได้มันบอส้มมันบอส้มแม่แท้จริงครับมีน้ำมักเล่นมาต้มเสื้อมันส้มๆ มันละปินมันบอส้มมันต้องส้มแสดงว่าน้ำส้มป้อยเฮานี่มันบอส้มแม่ต้องเสิร์ฟหน่อยเอาเล่นได้แม่เอาเบอร์แก่ๆแม่ส้มป้อยนะแม่นว่ะเฮาละเคี้ยวต้องเอาเบอร์อ่อนน่าสมป่อยพอดีสูงย่างเขาสิปรุงเขาอีแม่เมื่อที่ตุ่นซาดได้กินเดียวๆนั่นก็ได้แม่บอกหูว่าเรื่องเลยหูเรื่องเลยมั้งบอกบอกหูว่ากินดูห้านเป็นอย่างนี้ท่องเทพเป็นอย่างนี้บอกหูไม่เมาเลยคันแม่เห็นแล้วแม่มาเห็นคือสิเป็นก่อนรู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิปรุงมื้อก่อนพอเดี๋ยวเด้อได้บ่เห็นอู้มาปรุงใหม่น้องอู้ใส่น้ำตาลใส่ถั่วเน่าใส่น้ำส้มป้อยลงไปแล้วก็ใส่มะนาวลงไปธรรมดาคือน้องอู้ว่าแหละมันต้องมีอันนั้นมันต้องมีอันมันต้องมีน้ำมักเล่นข้างในน้ำมักเล่นบ่แบบน้ำมักเล่นต้มขนาดต้มมะนาวเนาะออกเลยสุดแก้มมังนาวอยู่นี่นี่แม่ผมกินเดี๋ยวนี้ค่อยปรุงบัดนี้ค่อยซีมบัดนี้แต่ยังผสมกูเดี๋ยวมักส้มนี่มันกับที่ส้มได้แล้วนี่นะอู้จะส้มนี่หน่อยนะเดี๋ยวกับพี่ซิบูเป็นละมากินเลยซะเด้อวันนี้เด้อให้แบบนี้เด้อข้าวฟืนพิษสูตรข้าวฟืนบกแค้นแม่ชิมบังคับบังคับจะชิมด้วยชิมด้วยน่ารู้กันมาครับเนี่ยเดี๋ยวหั่นโปรแกนซื้อเลือกไปซะละแบบนี้แหละแต่มันบกแก้นซื้อรสชาติได้อยู่รสชาติได้แต่ว่าเนื้อบ่ได้ไม่ต้องซิมบ่ต้องซิมรสเฮาบ่เฮาซิมแล้วอ่ะเดี๋ยวเด้อกินโคโฮรสชาติมันแม่จันบ่มักโหแม่บ่มักบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้บ่เข้าใจก็เป็นอันนี้แหละแม่
แต่ว่าต้อนมันบ่เป็นซื่อโทรบอกตัวย่อยก่อนมันบ่มีน้ำมากมากเล่นค่อยเลยไปเอาน้ำส้มป้อยมาแทนแล้วใส่มะนาวว่ามันกับแม่นหือแต่ว่าตอนบ่เป็นอันนี้แม่จันบ่มักเป็นอันนี้แหละข้าวแรงฟืนแม่จันแม่บ่มีกินเลยใช่ป่ะใช่ป่ะแตงเจียวอีกไหมเอ๊ะคอยเอาเจียวไปหันใส่เฮ็ดจังเด้ตายข้าเจ้าเลยใส่เป็นแผ่นบ่มีสินะเป็นจานคือวุ้นนี่นะบ่มีก็เจอว่าชิ้นอึดเดี๋ยวถ้วยเงินเดี๋ยวบ่ได้เล่าอันนี้ก็มีไม่แท้ก็มาเท่าซินี่น้อยนึงเด้ใส่เป็นยังไงล่ะตอนมึงดูตอนเดี๋ยวเตรียมสั่งอันขนมเจ้าหันดิน้อยเดียวนึงน้อยเดียวกับเท่าสิไล่อันละบ่นี่เป็นสามนี่คืออยู่คืออยู่อดกินเอาตัวเอ้ยมื้อหน้าค่อยสิเฮ็ดมื้อคืออยู่เดี๋ยวนี้ดิเป็นละดิคือคันมันยืนลงมันโหนน่ะมันล่างหน้าคุณน่ะหน้าโหดได้ละดินี่นะพอซาดได้อยู่อ่ะทำไมแข็งจ้ะแต่รสชาติได้อยู่อ่ะรสชาติได้มากินติ๊กปลาส้มแม่เนี่ยตัวย่อยรสชาติได้เด็ดต้อนบ่ได้เนี่ยตัวย่อยแซ่บแม่บ่มีกินแม่จันบ่นึ่งเนาะเออเขาแปลกอ่ะคนในใต้เขาบ่มักไทยเหนือดิไทยเหนือดิอันนี้เป็นอาหารคนเหนือก็เออไทยใต้เขาบ่ฮู้กินก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงก็ได้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยปรุงก็ได้อยู่เนาะรสชาติเนาะมักทั่วหน้าเดี๋ยวค่อยตำเครื่องก็ได้อยู่เนาะนี่ปรุงอีกบ่เอาอีกบ่ถามตอนมันแข็งไหมจ๊ะตอนมันแข็งตอนบอกว่าใช้สิ่งเขาปุ้นนั่นแห้งนี่หรอเขาเลยฟื้นนะแม่นโอ้เจ็บมือแล้วมาละมันเล็กแล้วแล้วยังตอกซอยหมดแล้วบอกค่อยว่าอันสี่อันแล้วมาละเน่ครับเน่ตัวย่อยแสบแสบแสบอยู่แต่ต้อนบุได้คุณว่ะโคตรทางหน้ามันก็เป็นกระโพดกระเหลืออันใช้ซ้ำมันเลือดลายไปใช้ตู้เย็นไว้ไหมนี่ไปใช้ตู้เย็นไว้โอ้ยต้องสีดาไม่จันพอมันบัวได้กำลังโอ้ยเห็นเห็นเห็นมึงยุ่งยี่อะไรวะเออสันดิบัวตีแห้งได้ไผ่นะสะใจแห้งต้นแข็งห่อนนี่คือไผ่วะคือพูดเอาคือพ่อจ้อยฮะล่ะกำลังสีดาเดี๋ยวมึงกินนี่นะได้ละเออไข่แดงฮันวาเด้เฮ็ดดีไหมเฮ็ดดีไหมแต่งอีแม่กินนะคอยบอกอีวันนึงคอยซื้อใจเด้เพราะว่าคอยเฮ็ดเซลเฮ็ดส้มปล่อยทำมันบะส้มแล้วจะเอามังนาวเซอร์เดอร์ยังค่อยตำทั่วเนากับอันนั้นเซอร์ทำน้ำฟืนต้องใส่แจวนี่หลายจะใส่หลายกับพริกได้หรอต้องใส่เป็นหัวเป็นน้ำตาลน้ำตาลต้องมีน้ำตาลตัดอีกได้เนาะแล้วก็เกลือเส้นน้ำปลาแทนไหมใส่เกลือแดงใส่น้ำปลาได้กับบดแซ่บมันต้องมีน้ำปลาอยู่แล้วจะต้องมีเกลือเส้นหลายเด้อเค็มเด้อพอเจียวทั่วเน่ามันจะเค็มนะเนี่ยกล้วยหมากนาวเยอะๆอยู่เป็นพวกเศร้าอันนี้ลูกเยอะจริงเฮ็ดกินอันนี้กับโคเว่ไปใส่หมากนาวก่อนค่อยใส่ดิค่อยปรุงเมื่อกี้ค่อยใส่ได้ค่ะพอแล้วพอแล้วชิมก่อนมันต้องมันขุ่นเจียวทั่วเน่าเนาะนี่เดี๋ยวเรื่องอยู่ได้อุ๊เดี๋ยวเรื่องอยู่บ่เสร็จก็อันนี้จะปรุงวะเออค่อยปรุงเป็นไงเ
เค็มโพดเลยแหน่มันตันตัดอีกโอเคโอ้จะกินตอนมื้ออื่นน่ะเออกินอีกเอ้ยโทรเอากับปานี่น่ะตักลงรถนะสิตัดเพื่ออย่างบ่ได้โอ้ยโวยอีกละโวยได้ไผเอาบ่ได้พ่อจ้อยเอาเองแหละเด้ถูกบ่เซออีกถึงตอนที่บ่เป็นตากินได้มันก็กินได้อยู่แก้วนี่จะใส่แป้งนัววะเอ้าบ่เซอร์เฮ็ดแล้วเด้อธรรมดาก็บ่ได้ใส่หยังปลาปรุงเค็มบ่เค็มนี่คําบ่ปรุงบ่เป็นกินเลยก็แซ่บดีขนาวแซ่บบ่แซ่บดีอยู่แต่ถ้าหน้าจะเฮ็ดแล้วเด้อโอ้ยเป็นหมายความว่าได้ใดแซ่บดีอยู่ตายแล้วซอกยาวกันแมลงเจ็บท้อแต่ว่าซอกยาดีเจ็บท้อไว้ก่อนมันเป็นเนื้อกินลิ้นเนี่ยไม่จันนะนี่กินคล้ายๆคนกินส้มนี่นะแต่ว่าคนเหนือบางคนกินกับข้าวเออนี่มันกินอีแม่เบิ่งตัวกินแม่แล้วอีแม่กินว่าไงอีเมลเออแกคัดแกอยากได้อยู่แต่ตู้เย็นมื้ออื่นได้กินที่จริงก็ใส่เพราะว่ามันเพราะมันบ่เป็นแล้วตอนเจ้าคนมันเป็นยังไงสีมันเป็นอันนี้แหละสีมันต้องใส่ใสเลยใส่คือวุ่นเลยน้ำเสื้อผ้าปูตุ่มเต็มหม้อว่าจะใส่น้ำหลายพุทธแม่พ่อคิดเอาละย่ามันผิดพลาดไปแล้วเอาแม่เท่าเจอเอาน้ำมาแม่เท่าเจอเจ้านายขอเฮ็ดให้บักกินเออแม่ข้าเห็นข้าวเห็นสูตรมันแม่เฮ็ดกับปิ่นเต็มใส่น้ำปลาหลายพุทธพวกเขาจนแตกจนแตกไปกินเฮ็ดเบี้ยคนละเจ็บนิ้วมืออยู่รูปละแมนอันน้องอู้เฮ็ดเนื้อเข้าฟืนบ่เป็นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องอู้คิดว่าลองเนาะน้องอู้สิเอาไว้ทาเบิ่งมืออื่นก่อนมันสิเป็นบ่กะขอโทษขออภัยทุกคนเนาะเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่ารสชาติน่ะได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันบ่ได้เจี้ยวแต่ว่าอันนี้เนื้อมันบ่ได้ซื่อๆแต่ว่าน้ํามันเดิมมันได้เดี๋ยวนั่นน่ะนี่ก็แพ็คไว้เออน้องอู้สิเอาก็แพ็คเอาใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินมื้ออื่นมื้อหน้าคณะเฮากับมาเฮ็ดเจี้ยวน้ํานั้นเฮาก็เอาน้ําอุ่นนั้นมาเสิร์ฟแล้วเฮาก็เฮ็ดเป็นเจี้ยวกินกับนอกกินกับผักกินกับแกงกินกับอันเดิมไปเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรงน้องอู้กะบ่ได้ถ่ายคลิปอันเดิมมื้อนี้นะคะเวียกหลายแฮงมะยุมะยะหลายอันหลายแนวทุกคนเอ้ยแฮงเป็นผู้ใหญ่แฮงชีวิตยุ่งยากหลายเนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อแม่จันปิ้งผสมกินข้าวแหงวางกินข้าวฟุ่นกับลูกสาวพวกเขาเรื่องเขาเล่าอันเด้อบ่ฮู้รสชาติบ่ฮู้เด้อบ่ฮู้ตอบเลยเด้อว่ารสชาติเป็นอะไรบ่มีคำตอบเด้ออ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายอันนี้ก็เอาโก้แพ็คแล้วก็ตั้งไว้